ันนี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวในการสอนของพี่เลยนะเธอคุณครูเขาว่าบ้าปกติเราทำดีกว่านี้ป้าเลยหางปลากัดฮะเอาชิมก่อนนะฮะยังอร่อยเวอร์รสชาติฟินมากเลยค่ะถือว่าเป็นเมนูที่แบบขึ้นชื่อที่นี่ใช่ใช่ค่ะใช่คือถ้าหน้าตาไม่เป็นแบบนี้ก็คงอร่อยเสร็จแล้วหรอแล้วกินเพิ่งดีกินเพิ่งดีโอ้ยได้กินนึงแล้วอร่อยปะเย็นชื่นใจขอชื่อเมนูอีกครั้งนึงค่ะครีปเดอะราครีปอันนี้เหรออันนี้อันนี้เป็นแบบจำลองดิน้องๆเก็บอันนี้ไปทิ้งเลยครับมากนี่กินได้ค่ะกินได้เน้นที่การอยากจะกินกันอีกอันนี้เขาเรียกว่าเน้นให้พลังงานไม่เน้นรสชาติแล้วก็ไม่เน้นหน้าตาโอ้คือผมอยากกินอันเนี้ยไม่ได้ทำไมอ่ะให้โชว์อันนี้โชว์อันนี้กินเอาไว้กินดูสิฮะฟุ๊กถ้าสูตรแบบเนี้ยหนูขอแบบทริคเคล็ดลับหน่อยได้ไหมอ่ะทริคเคล็ดลับอะไรคะนี่พี่ก็สอนหมดแล้วเคล็ดลับออกมาเป็นอย่างนี้เลยน่ะแต่ทุกคนก็ทำเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันเนี่ยงงมากเลยไม่ผิดของอยู่ที่คนอ๋อหรออยู่ที่คนอย่าว่าเขาเป็นคนเขาไม่ใช่คนเป็นอะไรครับนางฟ้าโอ้นางฟ้าอย่างนี้ฉันไม่อยากเป็นเทวดาฉันสงสารเทวดาโอเคเดี๋ยวทานกันไปนะเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนไปไหนอะคะไปไหนครับไปทำงานทุกอะไรจ้างไปโอเคงั้นพี่เอานี้กลับเลยนะเอ้าเดี๋ยวพี่เอานี้ไปแม่กันไม่200พี่ให้500กินกันไปเถอะมือนี้เกณฑ์ครับมือนี้เราด้วยอ่ะมือนี้พี่เลี้ยงเลยนะครับเอาให้หมดนะอย่าให้เหลือได้ๆใช่นึกว่ากินขยับเปียกอยู่กินกันไปเถอะนะคะคำสุดท้ายแล้วก็อร่อยนะไปไหนอาจารย์ไปตามทางของร้านนี่น่ะฉันไปโรงพยาบาลแป๊บนึงนัวขยับเปียกกินกันไปอร่อยตายลัน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 มา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 เป็นไงบ้างเครปเลิศไหมรอดด่าของหนูว่ารอดสุดไปอ้อมมาไม่เมื่อกี้กินหมดแล้วอันนี้อันนี้อะไรจิกมาค่ะของใหม่สวยมากสวยมากสวยมากฉันทำเครปเลยนะเครปเลอลาเครปเลอลาเครปเลอลาเครปรู้สึกแน่นๆมากรู้สึกแน่นๆมากเอาไว้ก่อนนะโอเคไว้ก่อนเคลียร์นอกจากการกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วเราจะต้องมีความรู้ชิมก่อนค่ะชิบมันก็ฟินรสชาติเป็นไงบ้างคะคุณน้องขมค่ะแหมกาแฟก็ต้องขมแต่มันมีความกลมกล่อมบอกเลยนะคะที่นี่ Coffee World ที่นี่ Coffee World Coffee World ใช่ Coffee World ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมแต่ว่าบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาแบบเลิศไฮโซเพราะแต่จริงๆแล้วที่อื่นเนี่ยจะเป็นสีแบบน้ำเงินกับเหลืองทำไมที่มันสีทองแต่ความจริงที่นี่ก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมนั่นแหละพวกน้องตาบอดสีไม่ใช่ Coffee ที่นี่เป็น Coffee World Girl มีที่นี่เดียวถูกต้องและมีเมนูหลายหลากมากแต่นี่ไม่ใช่เมนูเป็นพวกนิตยสารที่อ่านด้วยนี่สุดเราต้องมีความรู้นิดนึงเอาไว้นี่มีความรู้เอาวางไว้ตรงนู้นเลยวันนี้เดี๋ยวเชฟจะมาพูดถึงเรื่องของการกินกินอาหารก็มีหลายอย่างถูกไหมหนูกินอะไรบ้างในชีวิตประจำวันกินมื้อเช้ามื้อเช้ากินข้าวเหนียวไก่ป่ะเดี๋ยวเขียนมื้อเช้าก่อนมื้อเช้ากินอะไรคะเหนียวไก่อันพัทลุงหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมกินอะไรอีกตอนเที่ยงตอนเที่ยงกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กินใส่ขนไหมเนี่ยใส่ขนไหมมื้อเย็นกินอะไรลูกคอไก่ทอดคอไก่ทอดคอไก่หรือข้อไก่คอเลยเหรอคอไก่ทอดพอเรากินอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วเนี่ยพอเรากินอาหารเข้าไปปั๊บเนี่ยในร่างกายของเราก็จะมีกระบวนการที่ดูดซึมก่อนที่จะดูดซึมต้องมีการย่อยก่อนย่อยการย่อยอาหารอันนี้สมมติเป็นคนนะคะไหนสมมตินี่ค่ะนี่คนเหรอเนี่ยคนสิคะโลกค่ะสมมติว่าสวยอ่ะอันนี้ด้านข้างด้านข้างเลยอาหารลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าตามเขาเรียกว่าท่อทางเดินอาหารจนออกในขับถ่ายกินเข้าไปปั๊บผ่านช่องปากฟังก่อนค่ะช่องปากภาษาอังกฤษเรียกว่า oral cavity ในช่องปากมีอะไรคะช่องปากมีฟันฟันภาษาอังกฤษว่าอะไรคะถ้าเป็นหูโพดจีดโอ้ยน้ำเต็มลายจริงนะฮะลายจริงนะพี่ฮอมีฟันในช่องปากในช่องปากนอกจากมีฟันแล้วมีอะไรอีกทรังลิ้นทางอุ้ยเลิศนะคะดูมีความรู้ไปลิ้นอันนี้ลิ้นนะคะลิ้นเขียวลิ้นเขียวลิ้นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะฮะทรังทาง can you spell ทาง trunge เห็นไหมพวกนี้ตกภาษาอังกฤษ trunge อ่านว่าทางนะฮะ
อาหารเกิดการย้อยในช่องปากมีการเคี้ยวบดบี้ก็ยี่เคี้ยวมีการย่อยเชิงกลมีน้ำย่อยน้ำย่อยตัวนี้นะครับชื่อว่าไทยาลินไทยาลินนะครับเป็นอะไมเลสเนี่ยย่อยใช่ในช่องปากตอนเรากินข้าวเนี่ยแล้วเราอมข้าวไว้นานแล้วมันจะย่อยแป้งให้กลายเป็นอะไรน้ำตาลดังนั้นการย่อยครั้งแรกนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีการช่อยย่อยแป้งในช่องปากพอเสร็จปั๊บเรากินอาหารงั้นอาหารสิ้นเสร็จปั๊บก็จะผ่านผ่านคอหอยฟาริงส์โอ้ใครจะไปรู้อ๋อรู้สิคะพอผ่านคอหอยปั๊บมาหลอดอาหารหลอดอาหารภาษาอังกฤษว่าอะไรคะหลอดอาหารฟู้ดฟูดสตรออย่างเงี้ยเหรอคะฟูดสตรอ Now เรียกว่า esophagus โอ้โห esophagus อุ๊ยเจ็บ esophagus จังเลยอ่ะวันนี้รู้สึกแบบค่ะ esophagus หนูน้อยคะมันจะเป็นท่อที่อยู่ใกล้กับหลอดลมพออาหารผ่านหลอดลมมันจะมีการบีบวึบวึบวึบบีบยังไงนะวึบ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 เรียกอ่ะใช่ถูกต้องเลยค่ะเขาเรียกกระบวนการบีบตัวแล้วมันดันอาหารลงไปเรียกว่า peristalsis พอไหลลงมาปั๊บอ่ะเข้าสู่กระเพาะอาหารลูกกระเพาะอาหารภาษาอังกฤษคือ stomach ระวังดีๆระวังดีๆนะครับเด็กหลายคนออกเสียง stomach ไม่อันนี้ออกเสียงเลย stomach นี่เลยค่ะขอชูเลยครับพอเสร็จปั๊บในช่องกระเพาะเนี่ยนะฮะในนี้มีภาวะเป็นกรด pH คือความเป็นกรดประมาณ2ประมาณ3เลยทีเดียวบริเวณในกระเพาะอาหารมีการย่อยโปรตีนนะคะย่อยอาหารก็จะเคลื่อนไปต่อไปถึงลำไส้เล็กมออินเทสไทน์ลำไส้เล็กนี่คือเป็นประการด่านสุดท้ายไฮไลท์ไปเลยนะคะไฮไลท์การหาดอกจัน 800,000 ดอกเพราะบริเวณนี้มีการย่อย everything จริงกระเบลที่ลำไส้เล็กดังนั้นลำไส้เล็กเป็นประการด่านสุดท้ายโดยเฉพาะบริเวณนี้มีการย่อยลิปิดคือย่อยไขมันนะครับบริเวณนี้จะเป็นเบสนะครับเมื่อกี้ลำไส้เล็กแล้วเข้าถึงลำไส้ใหญ่ก็กลายเป็นกากอาหารคำว่ากากอาหารก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบคุยเล็กๆเป็นคุยเล็กๆดังนั้นตรงนี้จะมีการดูดน้ำกลับทำให้คุยมันหนึ่งคือมันแข็งขึ้นแล้วก็ออกมาตรงบริเวณรูทวารมาออกมาปั๊บแล้วตับทำอะไรอ่ะตับเด็กๆชอบสับสนตับวุ้นตัวหนังสือฉันสงสารพ่อขุนรามเหลือเกินตับภาษาอังกฤษว่าอะไรตับกับตับอ่อนขาอย่าพึ่งค่ะไม่ทำงานหรอไม่ทำงานเหรออะไรใครทำงานไปทำงานก่อนเดี๋ยวเขียนก่อนตับภาษาอังกฤษคือ liver มันนี่ liver บ้าไปทำงานสอนเองตับเนี่ย liver ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตับห่านเนี่ยจะเป็นฟัวกราฟัวกราถ้าตับไก่ตับไก่5บาท3ไม้20ตับไก่ตับไก่กินข้าวเหนียวอร่อยตับโอ้เพลงเก่าเลยตับไก่